ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนียังสามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้นะคะโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินหน้าแบบไซด์เวย์อัพนะคะแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยถึงแม้จะยังปิดตัวปิดอ่อนตัวจากจุดสูงสุดของวันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะส่งให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือขึ้นต่อไปได้นะคะวันนี้เราก็มองแนวต้านไว้ที่1173กับ1180นะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่1155กับ1148ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวท็อปนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงไม้สุดท้ายของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดีดตัวขึ้นปิดไฮของวันจนปิดเหนือ EMA 25วันได้สำเร็จนะคะแล้วก็กราฟแท่งเทียนแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยทั้งหมดให้น้ำหนักไปทางบวกนะคะแสดงความเป็นบูลลิชก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวกลับมาเป็นรูป V shape นะคะโดยที่มีแนวต้านเป็นตัว previous high ที่63บาทนะคะแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่59ถึง58นะคะแล้วก็คัทลอสที่56บาท50ค่ะถัดมาเป็นตัว BBL นะคะก็จะเห็นว่าพักตัวไป 3-4 วันนะคะราคาก็เริ่มกระชากขึ้นมารอบใหม่แล้วแล้วก็เกิด Golden Cross ระหว่าง EMA 10แล้วก็25วันนะคะคาดว่าราคาจะขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ High เดิมนะคะที่ประมาณ191ถึง193บาท50ได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่185ถึง182แล้วก็ Cut Loss ที่180ค่ะถัดมาเป็นตัวลานนานะคะก็ได้เวลาฟื้นตัวเหมือนกันนะคะเพราะกราฟแท่งเทียนค่อนข้างเป็น bullish แล้วก็ราคาปิดนี่ปิดเหนือ EMA ทุกเส้นนะคะวันศุกร์ก็ MACD กลับมายืนเหนือ signal line นะคะแล้วก็ volume ไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เงียบเหงาไปนานนะคะลานนาก็จะมีแนวรับอยู่ที่26นะคะต้าน29.50แล้วก็ cut loss ที่25ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว SST นะคะจะเห็นว่าแรงซื้อค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะเครื่องมือทุกตัวส่งสัญญาณซื้อนะคะวอลุ่มก็สปอร์ตด้วยนะคะก็น่าจะลุ้นขึ้นต่อเหมือนกันนะคะ SST นี่แนวรับอยู่ที่17บาท70ถึง17บาท50นะคะต้าน19ถึง19.50แล้วก็คัทลอสที่17ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ